รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมบอกอโป้โชว์เคสครับและก็ไปทีแมนนะครับที่จะนำข่าวสารทีนะครับมาเสิร์ฟท่านผู้ชมถึงบ้านเลยแน่นอนวันนี้มันสุกแล้วมันสุกแล้วกลับบ้านดีกว่าใจเย็นนิดนึงอัปเดตข่าวสารก่อนอัปเดตข่าวสารคือแต่ว่าก่อนที่ไปอัปเดตข่าวสารมาถามคำถามก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้ยังเจอมันเจอมันยังครับแต่ผมก็มีนะครับคำถามเกี่ยวกับจังหวัดอยู่อย่างต่อเนื่องคำถามอะไรกับจังหวัดอีกแล้วจังหวัดอะไรเอ่ยที่คนที่นั่นน่ารักที่สุดเลยกรุงเทพไม่ใช่ครับเชียงใหม่ผิดขอนแก่นยอมเถอะครับโอเคจะทายเยอะอยู่ไม่มีเลยฮะมีคำถามมีคำตอบเดียวจังหวัดนั่นคือจังหวัดกาญจนบุรีมันมีแต่กาญจนบุรีมันมีกาญจนจ้าด้วยเหรอคนกาญน่ารักเพราะว่านะจ้านะจ้านะจ้าโอเคครับเราเริ่มนะจ้าเป็นณนะจ้านางดีกว่านะจ้านางครับโอเคกับช่วง Box Newsบล็อกนิวครับการอัปเดตข่าวสารที่ประจำวันครับครับนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมีอะไรข่าวสารกันเลยจ๊ะต้องบอกว่ามีข่าวอัปเดตกันนะครับอะไรครับรู้จักโลจิเทคใช่ไหมฮะรู้จักเขาเพิ่งเปลี่ยนแบรนด์โลโก้ใหม่อ่าฮะเป็นโลจิเลยนะครับต่อไปต้องเรียกโลจิเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาออกเคสสำหรับ iPad ด้วยโอ้โหเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ปุ๊บออกของใหม่เลยในชื่อที่ว่าโลจิบล็อกมันดียังไงอ่ะมีความสามารถกันกระแทกได้จากความสูงถึง6ฟุตเจ้าโลจิบล็อกเนี่ยคือเคสกันกระแทกครับผมสำหรับ iPad mini เวอร์ชั่น2 iPad Air นะฮะโดยทาง Logitech ถึงกับเคลมเลยว่าเราได้ให้นักออกแบบของเราเนี่ยทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้วัสดุปกป้องชิ้นส่วนนะครับที่เซนซิทีฟอย่าง iPad ให้ร่วมกันออกแบบตัวเคสที่ยังให้ความสวยงามทนทานไม่หนาจนเกินไปและก็ยังมีคุณสมบัติในการกันกระแทกได้อย่างดีนะครับน่าสนใจนะโดยวัสดุชิ้นนี้จะเป็นโพลิเมอร์แบบพิเศษที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้โอ้โหมีมุมเขาออกแบบให้มีมุมมีแบบอะไรพวกเนี้ยป้องกันการตกไงแน่นอนเพราะอุปกรณ์พวกนี้เวลาตกพวกเนี้ยมุมจะแตกก่อนแตกก่อนเลยนะครับลาวไปถึงหน้าจอนะฮะนะครับเขาเรียกว่าน่าสนใจออกสินค้าใหม่มาพร้อมกับเพิ่มในส่วนของแบรนด์ใหม่ด้วยถูกต้องโลจิ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 ต่อไปเขาจะเรียกเขาโลจิเทคเขาเรียกโลจิโลจิน่ารักดีนะครับใสใสนะครับนะครับจะข่าวของบก.แล้ววันนี้ผมมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับแกดเจ็ตสำหรับคนหลักการออกกำลังกายเกี่ยวกับในส่วนของจักรยานโอ้ดีดีดีนะครับครับมันชื่อว่าลูมอสหมวกจักรยานอัจฉริยะโอ้ช่วงนี้ต้องใส่หมวกเนาะนะครับมันจักรยานอันตรายเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือเนื่องจากเวลาเราขับจักรยานกลางคืนเนี่ยเวลาจะเลี้ยวจะเบรกจะอะไรเนี่ยบางทีรถมองขับมามองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนี้ก็มีไฟ LED บอกการเลี้ยวการหยุดมีไฟในสถานะเลยนะครับแล้วเบรกปุ๊บเนี่ยไฟจะขึ้นที่หมวกเลยฮะใช่นะครับพร้อมกับถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับผมเขามีตัวอุปกรณ์เป็นรีโมทอยู่ที่แฮนด์กดเหมือนไฟเลี้ยวเลยครับนะครับนอกจากนั้นก็มีไฟด้านหน้าเป็นไลท์ไทที่สามารถช่วยแล้วว่าเอาไว้ส่องความสว่างเจ้าตัวนี้ก็เลยบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากการขับรถในจักรยานกลางคืนประเทศไทยเยอะเห็นประจำถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปดูได้ที่ Kickstarter ตอนนี้เขากำลังเปิดกระโดดทุนตอนนี้ทะลุไปแล้วยอดทะลุแล้วนะใช่ครับและนี่คือข่าว IT ที่มาอัปเดตกันครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันต่อกับช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะคุณผู้ชมคะไข่มุกคิดว่าการที่เราได้เดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะคงจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยแหละแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งอุปสรรคค่ะนั่นก็คือภาษาท้องถิ่นนั่นเองที่หลายๆคนก็ยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ไข่มุกก็เลยมีแอปพลิเคชันตัวช่วยมาให้คุณผู้ชมกันได้ลองฝึกภาษาท้องถิ่นกันมากมายเลยกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะTap and Say ค่ะ
Tap and Say เป็นแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยของเราสำหรับการสนทนาในภาษาท้องถิ่นต่างๆมากถึง12ภาษาและ600คำค่ะอีกทั้งยังมีประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการสนทนาแบบง่ายๆมีการจัดหมวดหมู่บทสนทนาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานพร้อมทั้งคำแปลการออกเสียงและเสียงพูดจากเจ้าของภาษาแท้ๆที่เราสามารถพูดตามได้อย่างไม่ยากนักค่ะโดยจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้เป็นรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยคนไทยด้วยค่ะใครที่กำลังมีแพลนจะวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันในช่วงนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาได้นะคะเพื่อลองฝึกภาษากันดูค่ะและตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆแล้วนะคะที่ App Store และ Google Play ค่ะวันนี้ไข่มุกขอตัวไปเรียนภาษาก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add Inbox ค่ะ